มาดูการข้อที่หนึ่งให้ทำเองดีก่อนไหมไม่ดีเหรอเรียกให้พาเฉลยไปเลยเฉลยเลยเหรอเจ็ดข้อเนี่ยทำตั้งแต่เจ็ดข้อไปทำหน่อยนะหรือไม่ทำถามเถอะเอาไงให้กูเฉลยเลยหรือว่าจะขอทำก่อนเจ็ดข้อเนี่ยฮะหนังสือไม่เปิดเลยพวกบ้าเปิดเดี๋ยวนี้อยู่ไหน หน้าสิบสองเนี่ยเราเปิดหนังสือแล้วหน้าสิบสองหน้าสิบอะไรสิบเอ็ดเหรอสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดเร็วๆตั้งใจเรียนเด็กพวกนี้นี่อยู่ไหนหน้าสิบเอ็ดอ่ะเออผมไม่มาเลยเฮ้ยเกี่ยวอะไรเรื่องของเขานะฮะโอเคเรามาดูกันนะครับ it has to deal อะไรครับ deal อะไรจัดการใช้ deal อะไร deal with เออเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะ deal with ครับสุดยอดเอาหนังสือกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยโปรตอนหรือว่าไม่มีหนังสือเอามีเอากลับบ้านอยู่เออเอาขึ้นมาจดดีๆเด้อให้มันเรียนไปด้วยอ้าวนะครับ we try our flower but soon found it was harder than we imagined นะครับเราลองในการที่จะปลูกต้นไม้อันนี้เป็นเจอร์ดันครับเจอร์ดันลงท้ายด้วยอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวเฉยๆหรือกลัวอะไร growing ครับเพราะว่าเป็นเจอร์ดันเจอร์ดันต้องทำด้วยคำนามนะฮะนะฮะตอบข้อดีข้อต่อไป I found a moment ago นะครับเนี่ยฉันโทรหาเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะเออนะครับนะฮะฉันก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้วยเหมือนกันถ้าทำด้วยเหมือนกันคืออะไรครับ so so อะไร so did I ถูกต้องครับข้อที่4นะครับThis mango is bad นะครับโอ้ลูกนี้มันแย่ขออีกสักลูกหนึ่งได้ไหมนะครับอีกอันหนึ่งใช้อะไรครับอีกลูกหนึ่งใช้ another one ไม่ A ก็ดีแน่นอนนะครับ I'm afraid หน้า11ครับนะฮะหน้า11เนาะ I'm afraid not คิดว่าจะให้ไม่ได้หรอกนะครับ are bad too นะครับอาเป็นพระหูพจน์เพราะฉะนั้นประธานต้องเป็นพระหูพจน์ใช้ the others เติมเอสข้ออะไรข้ออะไรข้อดีนะคะโอ้ยดอกยี่นะครับBig Backup Big Backup Big นะครับ BBCD นะครับเอาต่อไปข้อที่5 history as a bus driver นะครับhigherไทเออร์ตามด้วยอะไรน้องไทเออร์ต้องสูงกว่าใช่ไหมไทเออร์แดนแดนแดนหรือแดนแดนออฟอะทีเชอร์หรือว่าแดนอะทีเชอร์ครับแดนอะทีเชอร์เฉยๆครับก็คือเปรียบเทียบขั้นกว่าไงน้องข้อที่6น้อง we are both looking forward คำนี้ออกข้อสอบบ่อยlooking forwardforward ต้องตามด้วย to to อะไรนะฮะนะฮะ to ตามด้วยคำนามครับนามก็คืออิงอิงตอบข้อ A ครับ to going on vacation ครับข้อที่7น้องนะครับ Smith คุณ Smith ไม่เคยไปดูหนังมาก่อนวิเคราะห์ทีเขามีเงินเล็กน้อยเหลือเกินมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับ has so little moneyhad very few money หรือ had very little หรือ had so few ข้อ A B C D ข้อสีถูกต้องครับข้อสี little นะครับ little กับ little ต่างไง little เฉยๆเนี่ย little money หรือ a little money ถ้ามี a นำหน้าเนี่ยนะฮะ a little money ถ้ามี a นำหน้าแสดงว่าพอมีอยู่บ้างมีอยู่เล็กน้อยพอมีอยู่บ้างมีเงินอยู่บ้างถ้ามีอะก็คือมีบ้างนะครับแต่ถ้าไม่มีอะเช่น I have little money นะครับก็คือแทบจะไม่มีนะครับแทบจะไม่มีนะครับถ้ามีอะมีบ้างแต่ถ้ามี little เฉยๆคือแทบจะไม่มีคือแบบนะฮะแทบจะไม่มีคืออะจิ๋วจนหายไปเลยนะครับนะฮะมีจนหายไปอ่ะเช่นเดียวกันอ่ะต่อไปอุ๊บเชียดนะครับ
or C ต่อไปก็8นักเรียน We arrived late that there were no seats left อะไร late ครับข้อ8ครับข้อ D so late นะครับก็คือนะครับสายเหลือเกินนะครับจนไม่มีที่นั่งเหลือที่นั่งเลยข้อ9 There will not be นะครับ to vote in this year election นะครับนะฮะจะไม่แก่พอใช่ไหมดีครับข้อ9ครับยังไม่มีอายุมากเกินพอเกินไรใช้คำว่า old enough ถูกต้องครับ old enough ก็ B นะครับ old enough คือแก่เพียงพออายุมากเพียงพอนั่นเองข้อที่10นักเรียน in many ways นะครับ riding a bicycle riding a bicycle เป็นประธานใช่ไหมเป็นประธานคือ riding เติม ing ประธานข้างหลังก็ต้องเป็น driving a car ตอบข้อ A นะครับต่อไปนะฮะข้อ11เด็กๆ to answer ประธานคืออะไรประธานคือ to answer accurately กริยาคืออะไร is more important คำเชื่อมคือแดนแต่ก็ต้องแดนประธานใช่ไหมประธานคือ to นะครับ to อะไรตอบก็ B นะครับต่อไป it is นะครับมันช่างเป็นวันที่แสนน่ารักที่สุด A B C D A ถูกต้องนะฮะเย่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 ต่อไปข้อ13เด็กน้อย if he his difficultyIt's possible for us to do something for him นะครับอันนี้เป็น if clause แบบอดีตนะฮะ if clause แบบอดีตนะครับถ้าเขาได้อธิบายความยากลำบากมันคงจะนะครับครูบอกสูตรง่ายๆเลยนะครับว่านะครับถ้า if clause ประเภทนี้นะครับ if he นะครับ if he passed her นะครับ passed her นะครับ passed her คู่กับนะครับif past per บวกกับ would per นะครับ if บวก past per บวกกับ would per นะครับ per คู่กับ per perfect นี่นะก็อะไรดีครับก็ A ครับกรณีนี้นะครับถ้าเขาได้อธิบายนะครับความยากลำบากตั้งแต่อดีตแล้วฉันคงจะนะฮะฉันคงจะมันคงจะเป็นไปได้สำหรับพวกเราที่จะแก้ปัญหาให้เขาเพราะฉะนั้นนะครับความจริงคือไม่ได้อธิบายความจริงคือไม่ได้ช่วยเหลือแต่มาพูดณวันนี้ว่าในอดีตถ้าเป็นอย่างนั้นคงจะได้ทำอย่างนี้แต่มาพูดด้วยความเสียดายคือ unreal condition นะฮะ unreal condition คือเรื่องที่กระแสน้ำไม่ไหลกลับนะฮะแต่มานะครับเพอร์เจอร์หาอดีตนะครับนะฮะเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วนะครับโอเคข้อ14เด็กๆ This wasn't happy Tim wasn't happy about the delay นะครับ Tim ไม่ค่อยมีความสุขข้างหน้าลบนะครับข้างหลังก็ต้องลบตามนะฮะลบนะครับ ข้อ Neither was Iข้อ B ไม่ถูกมันสลับนิดเดียวถ้านี้ต้องเป็น neither was I นะครับแต่ต้องปฏิเสธด้วย I was either นะครับI was neither นะครับ I was neither ตอบข้อ A นะครับนะฮะข้อ A เด้อยากนิดนึงไม่เป็นไรข้อ10ชื่อไหนอ๋อนี่ไงหนังสือป .5 ป .6 ที่ยังไม่ได้หนังสือน้องอีกน้องขนพาน้องโฟกป .5 ป .6 นะฮะใช่คือจะบอกว่าเด็กรุ่นนี้เนี่ยชื่อโฟกเป็นชื่อที่แบบโลนิดนึงนะฮะคือจะมีแบบว่าแบบซ้ำๆกันเยอะอะแล้วก็รุ่นนี้นะเด็กรุ่นพวกแกเนี่ยรุ่นประมาณแบบว่าก็ถมปลายมัธยมต้นเนี่ยต้องแถวเยอะจะมีน้องแพลวน้องโฟกที่ซ้ำๆน้องอะไรอีกวะน้องอะไรอีกในรุ่นเราเนี่ยที่แบบว่าชื่อซ้ำๆกันบ่อยๆน้องบูมครับน้องบูมน้องบูมซ้ำเยอะไหมฮะน้องนันด้วยเหรอน้องนันก็ซ้ำเยอะเนาะ
เออนะฮะต้องนั่นคือใครอ่ะ อ่ะข้อ15ครับนักเรียน This exercise is difficult แปลว่านี้มันยากยากนะครับยากยากมีประโยชน์ยากยากเป็นความหมายเชิงลบยุทธภูมิประโยชน์มีเชิงบวกเพราะฉะนั้นเป็นความหมายเชื่อมตรงกันข้ามแต่มันมีประโยชน์แต่ใช้คำว่าอะไรครับข้อ4ครับ On the other hand แต่ในอีกทางหนึ่งนะครับOn the other hand คืออีกด้านหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือแตกแล้วนะฮะมันมีประโยชน์นะครับออกกำลังกายมันยากแต่ว่ามันมีประโยชน์นะร่างกายเธอจะดีขึ้นอ่ะนะครับข้อ16เด็กน้อย He lives on side of the road ถนนมี2ฝั่งใช่ไหมถนนมี2ข้างบ้านเขาอยู่ข้างหนึ่งนะครับเป็นอีกด้านหนึ่งของถนนมี2ใช่ไหม1กับ2เพราะฉะนั้นนะฮะ1กับ2เป็นเอกพจน์ใช่ไหมด้านนี้1ด้านนี้1ใช่ไหมใช่อะไรครับใช้อนาเตอร์ครับตอบข้อ4ข้อ17เด็กน้อย water hydrogen and oxygen นะครับน้ำนะครับนะครับน้ำเป็นสารประกอบนะครับ water สารประกอบระหว่าง H2O คำว่าประกอบคืออะไรครับสารประกอบคืออะไร compose ถูกต้องครับน้ำประกอบไปด้วยโมเลกุลของ H2O นั่นเองนะครับ H2O นะครับเชื่อมด้วยพันธะนะครับไอ้พวกแกแบบว่าม3นี่เรียนอะไรพันธะโควาเลนต์รู้อย่างเรียนแล้วใช่ไหมเออนะครับมันจะมีพันธะอะไรบ้างพันธะเคมีพันธะเคมีมีอะไรพันธะวาเลนต์วาเลนต์คืออะไรโควาเลนต์คืออะไรโอ้เย่นะครับนะฮะมันจะมีเรื่องพันธะเคมีนะครับพันธะเคมีคืออะไรก็ไม่รู้ครูจบม.ปลายมาหลายสิบปีแล้วครูคุ้นๆเฉยๆจะต้องไปเปิดดูนะครับเผื่อข้อสอบเผื่อเอาข้อสอบหน้าปีหน้านะครับเคมีนะฮะเคมีเรื่องโหดๆก็จะมีพวกปริมาณสารสัมพันธ์เรียนเยอะเรียนมาเยอะอย่างปริมาณสารสัมพันธ์เอาก็คือแบบว่าแบบปริมาณของสารเช่นนะครับเอาสาร A ความเข้มข้นนะครับ500มูลไปผสมกับสารด้วยปริมาณ 1,000 มิลลิลิตรไปผสมกับสาร B ความเข้มข้น250มูลด้วยปริมาณ750มิลลิลิตรถามว่าสาร C ที่เกิดขึ้นจะมีความเข้มข้นเท่าไหร่และปริมาตรเท่าไหร่ประมาณนี้ปริมาณสารสัมพันธ์นะครับมันก็จะบอกว่าหาความเข้มข้นเอ่ยหาอุณหภูมิเอ่ยนะครับนะฮะนะครับเนี่ยคำนวณ นะฮะอ่ะต่อไปข้อ18เธอ I wonder นะครับ I wonder นะครับ how much อะไรครับข้อ A B C D ข้อ D ครับ how much are these shoes cost นะครับฉันประหลาดใจว่ารองเท้าเหล่านี้มันราคากี่ตังค์นะฮะข้อ20ข้อ19นักเรียนนะครับ do you know นะครับ คุณรู้หรือไม่นะครับนะฮะรู้หรือไม่ว่าหนังเริ่มฉายตอนกี่โมงใช้ดีโนอะไรครับ What time does the movie start ตอบข้อ B นะครับ What time แล้วก็ตามด้วย verb ช่วย does นะฮะ verb ช่วยนะครับแล้วก็ตามด้วย does แล้วก็ the movie เป็นประธาน start เป็น verb เอาต่อไปนักเรียนข้อ20เฉยๆ If Maryถ้าแมรี่เป็นนะฮะเป็นผู้ช่วยให้กับเป็นคนให้กับชาวนานะครับนะครับเธอสูตรมาอีกแล้วอดีตที่ผ่านเลยอดีตที่ผ่านเลยคือ if past per นะฮะ if past per บวกกับ would per นะครับชี้มาปั๊บต้องมี would per คืออะไรครับ would have notbeen นะครับนะครับ she would have not been ตอบก็ b ครับนะฮะ would have not been able นะครับต่อไปข้อ21หนูๆ นะครับเอาแล้วพักติดสักข้อหนึ่งดีครับ50ข้อเนี่ยพักสักข้อ25ไม่รีบพักข้อ30 25แล้วเอาครึ่งทางนะ พักครึ่งทางข้อ25ชุดนี้มี100ข้อนะครับ25ข้อพักทีหนึ่ง
โอเคข้อ21นักเรียน to know the diseases have to kill การรู้จักว่ามีโรคอะไรบ้างมันเป็นวิธีครึ่งหนึ่งของการรักษาถามว่าประธานคือคำว่าอะไรครับประธานที่เป็น subject คืออะไร to know to know การรู้นะครับการรู้จักโรคหลายๆโรคเป็นครึ่งหนึ่งของการรักษาประธานเป็นประธานเอกประธานหู to know เนี่ยเอกใช้กับอะไรครับประธานกริยาอะไร is ครับตอบข้อ21 22สินะครับ A child with strong healthier parents นะครับเด็กที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่แข็งแรงนะครับ is likely stronger likely ต้องตามด้วยเลยครับมีแนวโน้มที่จะ likely to be ตอบข้อ4อ่ะ23 my home บ้านของฉันนะฮะบ้านของฉันมันมีระยะเครื่องคูเป็นอะไรวะเนี่ยสงสัยมันอยากจะพักเบรกนะฮะเดี๋ยวให้ถึงก็25ก่อนให้พักอยู่แล้ว my home is นะครับ400 kilometer far from here ตอบข้อ B นะครับข้อ24Do you know นะครับคุณรู้จักไหมว่านะครับเด็กสูงเหล่านั้นเป็นใคร Do you know นะครับ Those two tall Japanese students ข้อ A นะครับเหล่านั้น People like that exhibition นะครับ นะฮะ People และจุดๆๆนี้เป็นภาคประธานของประโยคใช่ไหม Like เป็นภาคกริยาถามว่าคล้ายแบบรูปแบบนี้เป็นกริยาเอกกริยาหูกริยาหูประธานก็เป็นหู is people เอกหรือหูเอก almost mostly most อะไรครับที่เป็น most ถูกต้องครับข้อดีพักเบรกกินน้ำกินน้ำได้สัก5นาทีเล่นเกมได้เล่นโทรศัพท์ได้ทำอะไรก็ได้แป๊บต้มมาม่าได้น้ำร้อนแล้วดูมะม่วงมาจากไหนเป็นอะไรเนี่ยลองเล่าให้ผมฟังสิเป็นโรงเรียนเป็นไงบ้างเปิดเทอมมามีอะไรเมาหวยให้ผมฟังบ้างได้อะไรมาบ้างแถมบ้านตรงไหนก็การบ้านเทียบเลยครูอะไรที่แบบเกลียดที่สุดครูแม่งส่งอันนี้มาอันนี้มันส่งอะไรนะไอ้พวกไม่มันเป็นที่ให้ร่องอ่ะพวกสารเนี่ยแล้วแบบ9อันยาวอันนี้ครูแม่งส่งมาประมาณ3ทุ่มได้ท่องมั้งครับ9วันนี้เป็นบ้าท่องได้มั้ยล่ะสับทางเคมีบ่ได้อยู่มันเป็นสารว่าแบบNACL เนี่ยโง่มากม.3 เรียน NACL จริงพี่แต่มันเยอะเราต้องพูดในสารไฮโดรคลอริกพวกแบบว่ากรดซัลฟูริกแอซิดอะไรเงี้ยเออกังกรดเกลือคุยกับมันหน่อยมันเหงามันมีเพื่อนทักทายมันโวยโสมันยืนอยู่เนี่ยตันขอโทษเพื่อนอะไรพวกเบิ้งแล้วเจ้าผิวเอาพวกเบิ้งพวกมาคุณเป็นอะไรกันนักกันหนาไม่ใช่แบบไทยอะไรนะไม่ใช่ครับบ้าโอ้ไม่ใช่ไทยเป็นไทยเนี่ยไทยสีนะเว้ยโอเคไอ้ได้ซึ่งนี่ว่ะพุ่มหมามาอ้าวใครหลุดวะเนี่ยตายแล้วพวกตายไรนิ่งนี่ก็ตี
เราเนี่ยมันจะแม่บ้านแถวตรงนี้มีอะไรเม้ามอยบ้างที่โรงเรียนดราม่าไหมทุกโรงเรียนมีดราม่าไหมเหรอไม่มีดราม่าเลยตรงนี้ยังเหงาๆอยู่นะเหงาปากจะได้ทำกีฬาสีไหมเนี่ยปีนี้ทำทำกีฬาสีเราลองวันแน่ก็ได้พิจารณาเมื่อกี้ข้อไหนข้อไหนเฟสต่างกันเป็นไงพี่ใหญ่ตรงไหนอ่ะไม่เคยมองแล้วแบบวินดี้อ่ะได้เลยครับยินดีต้อนรับชื่อน้องอะไรเอ่ยจะได้ลงชื่อไว้ให้สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับดู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 รบกวนขอรายละเอียดนักเรียนหน่อยนะครับสิบห้าบาทดู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 น้ำน้อยใหญ่ครับนู่นนะ สองคนครับสองคนโอเคจัดไปพอเปล่าถ้าไม่พอก็เอาน้ำถังมาเติมอีกน่าจะพอมั้งโอเคโอเคดึด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 
เดอ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 เดเอโอเอโออาร์เพลงนี้ดังมากเลยเพลงนี้รู้สึกว่าติดหูเลยเอเอโอโอเอเออาร์อูอูอาร์เอเออาร์อามาอีก25ข้อคุณพี่รีบเรียนรีบเรียนรีบเลิกรีบเรียนรีบเลิกนะจ๊ะสวัสดีคุณพี่โออะไรเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยอีโตเออนี่ไงมีคนคิดถึงแค่เดินผ่านไปแค่เดินผ่านไปก็ลึกคิดถึงคิดถึงกันแล้วใช่ไหมจำเสียงได้ใช่ไหมข้อ26ครับ Electric engines are very clean for there is no burning fuel to mix นะครับนะครับทำให้เกิดอะไรครับควันนะครับหรือฝุ่นนะฮะเดี๋ยวว่าดินหรือฝุ่นก็ได้นะครับควันหรือฝุ่นต้องเป็นรูปคำนามใช่ไหมนะฮะรูปคำนามสมกจำอาจได้ไหมไม่ได้ตัด B ทิ้งตัด A ทิ้งเหลือ C สโมกกี้กับเดอร์ตี้ใช่นามไหมตัดทิ้งแม่งทั้งสองตัวตอบก็ดีด็อกครับจบเลยนะ26ดีด็อก27ครับif there is is this camera cheap นะครับกล้องตัวนี้มันราคาถูกไหมนะครับนะครับแปลว่าอะไรนะครับก็คือราคานี้นะครับนะฮะนะฮะ ก็คือมันไม่แพงมากเลยนะครับ is it not นะฮะไม่แพงก็ C ครับ is not worth the be paid นะครับก็คือมีราคานะฮะ worth แปลว่ามีราคานะครับหรือมีคุณค่ามันไม่มีราคาเท่าไหร่หรอกที่เราจ่ายไปนะ28You are welcome ต้องพูดว่าอะไรก่อนครับ Thank you ครับ Thank you You are welcome ข้อ29คุณนะฮะ Would you like some more tea นะครับคนมีมารยาทก็ควรจะรับไว้หน่อยคือ Yes please นะครับต่อไปข้อ30 Every man and woman นะครับถ้าเธอเห็นคำว่า every นี้มันจะทำให้ประธานเป็นประธานเอกประธานหมูเอกหรือหมูถ้า every นำหน้าจำไว้เลยว่า every เป็นเอกครับข้อ B จบๆครับข้อต่อไปข้อสามเสียงนักเรียน How do you like the movie คุณชอบหนังเรื่องนี้อย่างไรมันน่าสนใจน่าสนใจคือ interested หรือ ting ครับ I like interesting movie ตอบข้อ C นะครับข้อ32 since the play was not well advertised นะครับหนังเรื่องนี้คนไม่ค่อยมาดูนะครับนะครับหนังที่ไม่ค่อยโฆษณาแทบจะไม่มีคนมาดูเลยแทบจะไม่ก็คือไม่มีอะไรนำหน้าตอบ a few หรือ few หรือ little หรือ a little ใช้ few ตอบก็มีจ้าก็นะครับ33 Have you ever gone to Hong Kong? คุณเคยไปฮ่องกงไหมอู้ยไปมาแล้วหลายครั้งหลายสิบครั้งนะครับ A dozen of times นะฮะตอบ dozens of times นะครับ A dozen
of prime ตอบก็เดี๋ยวก่อนอะต้องไม่มีอะต้องไม่มีนี่นำหน้าดูเส้นถามตอบข้อ D doc ครับนักเรียนนะฮะดูเส้นถาม dozen times นะครับเป็น10 10ครั้ง dozen ว่า12หรือ1โหลใช้เปรียบเทียบง่ายๆว่าเป็น10นะครับdozen เป็นบอกจำนวนคือ many นั่นเองนะครับ dozen คือ many 34เด็กๆ I have been to Japanese ฉันไปประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว and I think ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นมีเดอหรือไม่มีเดอนำหน้าไม่มีข้อ4ครับแต่ถ้ามีเดอะนำหน้าเดอะจะเป็นนิดแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีเดอะนำหน้าเดอะจะเป็นนิดแปลว่าอะไรคนญี่ปุ่นนะฮะถ้ามีเดอะนำหน้าnationality จะแปลว่าคนนะครับถ้าเรียกว่าเดอะไชนีสก็แปลว่าคนจีนนะครับเดอะไทส์นะครับคนไทส์นะครับข้อ35 Did you enjoy traveling in a altitude car?4ขีด engine แบบเติม ed ครับตอบข้อ4นะฮะจ๋าทำไมต้องเติม ed นะครับเพราะว่ามันเป็นหลักของการ compound noun นะครับนะครับ compound noun 4คือจำนวนนะครับ engine ก็คือคำนามเราจะเอาไปขยายคำนามทีหนึ่งนะครับนะฮะคำที่ขยายคำนามเรียกว่าคำ adjectiveถ้ามา2ตัวเขาเรียกว่า adjective phrase มันมาเป็นวลีทีนี้มันมาเป็นวลีอยู่ดีๆมาโฟคาหรือ engine car ไม่ได้มันต้องมีตัวเชื่อมเชื่อมด้วยอะไรเครื่องหมาย dash แล้วทีนี้พอเชื่อมเสร็จปุ๊บต้องแปลงร่างแปลงร่างถ้าคำนี้เป็นคำนามจะต้องใส่ f ให้เขาจบแค่นั้นแหละนะครับนะฮะโอเคโอคิโดกิ36จ้านะครับการจราจรนับได้หรือไม่ได้นับไม่ได้ใช่ไหมฮะนับไม่ได้เติม S ก็ไม่ถูกเติม S ไม่ถูก A กับ C ไม่ได้แล้วเติมอะนำได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นถูกอยู่ข้อเดียวคือข้อ D นะครับต่อไป37นะครับ Where were you the second world war ใช่เลยข้อ37 Dueling นั่นเองระหว่างช่วงเวลาใช้ดิวลิงนะครับนะครับระหว่างช่วงเวลาใช้ดิวลิงนะครับแต่ถ้าระหว่างตำแหน่งนะครับเช่นนะฮะบีทวีนก็คือระหว่างตำแหน่งนะครับบีทวีนซ้ายกับขวานะครับระหว่างตำแหน่งระหว่างช่วงเวลาใช้ดิวลิงต่อไป38นักเรียน a burnt child นะครับเด็กที่ถูกไฟลวกนะครับนะฮะเด็กที่ถูกไฟลวกนะครับ a child who อะไรครับ who isburnt ตอบข้อ B ครับ is นะครับก็คือจะบ่งบอกความเป็น passive ไว้ไงความถูกกระทำไง is บวก verb ช่อง3แปลว่าถูกกระทำก็คือถูกไฟลวกนะครับ39นะครับ by a dust storm เห็นไหมคำว่า by ว่าโดยว่าถูกกระทำใช่ไหมถูกกระทำต้องเป็น passive ไว้เพราะฉะนั้นกริยาต้องเป็น verb ช่อง3ตอบข้อ4ครับโง่นะฮะอะไรเสียงงงๆเอาปากกาไฟหมดแล้วเสียใจมากนะครับนะฮะแล้วก็ไม่ใช้ปัดการเชื่อมต่อโอเคนะฮะต่อไป40ครับ he is foul off playing football คีย์เวิร์ดคำว่าในโจทย์ก็คือ foul off ครับ foul off แปลว่าอะไรครับชื่นชอบชื่นชอบก็คือเลิฟ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 กลางที่ข้อเอถูกต้องโอ้โหข้อ41เด็กๆนะฮะ Tom is more intelligent than any other boy in the class Tom เป็นคนที่ฉลาดกว่าเด็กอื่นๆใดๆในชั้นเรียนนี้ฉลาดกว่าเด็กอื่นๆในชั้นเรียนก็คือเป็นที่1ของห้องที่1คืออะไรครับ the most ข้อB นะครับมาต่อไปข้อ42 please fill อะไรครับกรอกแบบฟอร์มใช้ fill อีหยัง fill out จ้าต่อไปข้อ43 this desk is out of date สำนวน out of date แปลว่าล้าสมัยล้าสมัยก็คือข้อ C is not in fashion นะครับ
ต่อไปข้อ44 Spain is the east of Portugal นะครับ east อะไรนักเรียนพี่ตั้ง east อะไรนักเรียน east in the east ครับอยู่ในต่อไปในกรณีที่เกิด emergency telephone โทรหาตำรวจเลยแปลว่าอะไรนะครับแปลว่า if there were an emergency ให้โทรโฟน the police ตอบข้อ46 we our way in the jungle นะครับเมื่อวานเราหลงทางในป่าเหตุการณ์เมื่อวานจาก lose ก็ต้องกลายเป็น lost นะครับ we get lost our way หรือว่า we lost our way ครับใช้คำว่า lost เฉยๆครับตอบข้อ4ครับอีกคำหนึ่งถ้าคำว่า get lost ในข้อ A ในข้อ A เนี่ยนะครับถ้าพูดว่า get lost แปลว่าใส่หัวไปว่าหนีไปใส่หัวไป get lost นะครับเป็นคำด่านะครับแปลว่าไล่บอกว่าหนีไปเลยหนีไปเลยแกนะครับใส่หัวไป get lost ข้อต่อไป47นักเรียน I prefer not to write จุดๆ pencil ต้อง write in pencil ครับตอบข้อ B write in จ้านะครับต่อไป we the fire with water เราดับไฟ put อะไร put off ตอบข้อ C 49 paper fire easily นะครับ paper เป็นประธานเอกพจน์ cat ก็ต้องเติม S ตอบข้อ B ต่อไป elephant are bigger than horse นะครับมันใหญ่กว่าม้ามาตั้งมากเลยQuite bigger, pretty bigger, far bigger, the very bigger. ใช่แล้วดีครับก็50ครับ Pretty เกือบจะใช่เอาอีกคำหนึ่งอ้าวฟ้าถูกต้องครับเกือบจะถูกไม่ถูกนะครับโอเคพักเบรกครึ่งทาง50พอแล้วกินก็กินนะครับทีนี้เล่นก็เล่นนะครับอยากกินก็กินอยากเล่นก็เล่นให้เวลา5นาทีในการกินในการเล่น โอเคนะครับอับอันข้อต่อไปนะฮะนะครับบานาน่านะครับมันขายเป็นกิโลคือใช้อะไรครับก็51ครับอะไรเวทครับสายเวทนะฮะขายโดยน้ำหนักนะฮะข้อ52นะครับ he an appointment ทำนัดใช้คำว่าอะไรครับนักเรียน meet สิครับทำ appointmentข้อ53 children begin school age of 3อายุ3ขวบใช้อะไรนักเรียน at นะฮะข้อ54 he เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตต้อง was ก่อนแล้วตามด้วย verb ช่อง3 was died ตอบข้อ the dog นะครับถ้าตายก็คือนะครับตายก็คือ was diedถ้าเกิดก็คือ he was อะไรครับ was born นะครับนะฮะเป็นรูปช่องสามหมดเลยเด้อนะครับ die ก็คือนะครับช่องหนึ่งแบบอบอนนะครับก็คือนะครับได้ถูกอุ้มนะฮะมีตัวหนึ่งนะครับ date ที่เป็น adjective ถ้าขยายคำนามเช่นคำว่า dead man นี่เป็นต้นส่วนคำว่า deadดีเอเป็นคำนามนะครับครับเป็นคำนามแปลว่าความตายนี่เป็นต้นนะครับเอาข้อต่อไปข้อ55นะฮะ he had to study had บวกข้างหลัง had ลบตอบข้อ A hasn't he นะครับ will สุรีนะครับสุรีจะสอบผ่านไหมนะครับฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ I think อะไรครับข้อ B I think so นะครับข้อ57นะฮะข้อ57 Do you think Smith will pay
will pay the money back นะครับคุณคิดว่าสมิธจะจ่ายไหมคิดว่าไม่เบี้ยวนี้แน่นอนคือ I'm afraid not นะครับตอบก็เอต่อไปข้อ58 John Mr. John has gone to France นะครับนะครับนะครับจอนนะครับเคยไปนะครับฝรั่งเศสแต่ฉันไม่เคยนะครับข้างบนเป็น have ข้างล่างก็ต้องเป็น have ใช้ข้อ A ครับ neither have I ฉันก็ไม่เคยเช่นเดียวกันนะฮะน้ำหมดเรื่องเปิดดูเอาอาจจะใกล้ๆแล้วบ้างเนี่ยเพราะว่าเด็กก็กดกินเงินเยอะต่อไป59I think ฉันคิดว่าอากาศจะดีมากเลยพรุ่งนี้นะครับนะครับฉันก็หวังว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับ Oh I hope so นะครับก็ดีด็อกนะครับฉันก็หวังว่าเช่นเดียวกันนะครับ I hope so ข้อ60ครับ Could you lend me 10,000 baht นะครับขอยืมตังค์นะฮะไม่มีตังค์แล้วกัน I'm afraid not ตอบข้อ A ครับต่อไปข้อ61ครับ I saw Tom ฉันเห็นทอมกำลังเดินเห็นตอนนั้นในอดีตก็คือ working กำลังทำงานตอบข้อ B ข้อ62เด็กๆ Did you enjoy the show last night นะครับคุณชอบดูโชว์ไหมนะครับก็คือชอบใช่ไหมชอบระหว่าง yes I did yes but I wish I hadn't had a cold หรือว่า wish I wouldn't have some coldก็คือข้อ A ครับฉันชอบโชว์ไหมชอบแต่นะครับ I wish ก็คือ past perfect นะครับแม้ฉันคิดว่าฉันไม่น่าจะเป็นหวัดเลยนะครับก็คือดูไปเป็นหวัดไปนะครับเป็นการเสียดายอดีตเป็นการล้ำลึกอดีตแล้วว่าแม้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเป็นสมมุติในอดีตนะแต่จริงๆก็เป็นนะครับ63How do you think about the breakfast? คุณคิดว่าอาหารเช้าเป็นจังใดแซ่บบอนะครับแซ่บยูนะครับ the breakfast นะครับเป็นอะไรดีเนาะนะครับ the breakfast is better than that of yesterday ตอบข้อ B แล้วกันนะครับแซ่บยูนะครับเป็นความหมายเชิงบวกแล้วกันนะครับนะฮะแต่ข้อความหมายเชิงลบในตอบข้อ C ครับข้อ C not mentioned ก็คือไม่ต้องพูดถึงหมาไม่แดกไม่ต้องกล่าวถึงนะครับเมนชั่นว่ากล่าวถึงไม่พูดถึงก็คือแบบว่าไม่อร่อยเนี่ยต่อไป there are some application on the desk ข้างหน้ากริยาหน้าคือ are ใช่ไหมข้างหลังก็ต้อง are ลบครับ are there ข้อ C นั่นเอง65คุณชอบแมรี่หรือเปล่านะครับsure ชอบก็คือข้อD sure she is such a nice girl เป็นคนที่แบบว่าน่ารักมาก66 I'm afraid the radio is too loud ฉันคิดว่าวิทยุเนี่ยมันเสียงดังเกินไปดังใช่ไหมขอโทษนะจะให้ฉันเอาเสียงลงใช่ไหม turn it down ก็ดีด็อกครับแต่ถ้าปิดเลยก็คือ turn it offข้อ67 John won't come tomorrow John จะไม่มาแล้วนะ Did they say he จุด next week นะครับเขาบอกว่าเขาจะมาไหม Did เป็นอดีตก็ต้องเป็น would ที่เป็นอดีต would come ตอบก็ B ข้อ68คุณหนู This boy and this girl นะครับเด็กชายและเด็กหญิงนะครับมี3ชาย3หญิงใช่เด็ก3คนอยู่ที่นี่ and 3คนที่เหลือ the rest of them ใช่เลยครับ3คนก็คือใช้ are in California 69 Did you hear what นะครับdid เป็นอดีตใช่ไหมฮะกริยาก็ต้องเป็นอดีตก็คือ what his uncle heard นะครับตอบข้อเดี๋ยว Did you hear นะครับเกิดก่อนใช้ past perfect เกิดตามใช้ past simple นะฮะนะครับ did you hear นะฮะก็ไม่ใช่ถูกละข้อดีข้อ B ข้อ B นะครับ did you hear what his uncle heard คุณได้ยินหรือเปล่าในสิ่งที่คุณลุงได้ยินนะครับเป็นเหตุการณ์อะไรเช่นเดียวกันอ่ะ70
Good evening คุณบ๊อบบี้ Oh did you have any trouble นะครับคุณมีปัญหากับการขับรถไปทั่วๆเมืองขับรถไปผ่าหิมะหรือเปล่านะครับกับการขับรถการขับรถเป็นคำนามใช่ไหมครับ driving ครับต่อไป71เด็กๆ if Jean had come มาแล้ว if past her would her นะครับ would her would have given ตอบก็ A ครับนะฮะต่อไปนะครับ a man was killed ชายคนนั้นถูกสังหาร where is the body of the จุด man ถูกสังหารถูกกระทำต้องเป็น verb ช่อง3 verb ช่อง3คืออะไรครับ murdered ตอบข้อ C นะฮะต่อไปนะครับ I like all the holidays นะครับจ๋า73ยังไม่ไปต่อไป73เด้อนะครับกูพูดผิด73กูพูดผิดฉันเป็นการเน้นกริยาอีกครั้งหนึ่งเน้นซ้ำๆเน้นย้ำๆ I do like นะครับ I do like ก็คือฉันชอบจริงๆนะครับไม่ใช่ชอบธรรมดาชอบจริงๆชอบมากๆนะครับHere's the book, where's Jones? นะครับนี่คือหนังสือแล้วจอห์นอยู่ไหน Oh, here นะครับนั่นไงเขามาแล้ว Here he comes ตอบข้อ B นี่ไงเขามาแล้วเป็น present simple เห็นไหม present simple นะ75นักเรียนนะครับ She is taking all the books away กริยาคือ she has taken ข้างหน้า has บวกข้างหลัง has ลบกาข้อC นะครับเวลาทำ question tag นะ question tag มันคือเรื่องของบวกลบลบบวกนะครับอันเจ็ดสิบหกครับ Did you know why นะครับคุณรู้ไหมนะครับ Did you know why นะครับทำไมเธอมา Why she came ตอบข้อ D dog จ้าข้อ77เด็ก What do you need My pen is used out ปากกาของฉันถูกใช้หมดแล้วขอฉันยืมของคุณได้ไหมMay I borrow yours นะครับตอบข้อ A นะฮะขอยืมปากกาของเธอหน่อยสิ78 I mail a letter ฉันส่งจดหมายไปให้ใครให้หล่อนเป็นผู้ถูกกระทำใช้อะไรครับเฮ้อเฉยๆตอบข้อ B จ้า79 Can you play basketball คุณเล่นบาสเกตบอลเป็นไหม I used to นะครับนะครับ I am used to play basketball นะครับฉันเคยเล่นแสดงว่ามันจะมี Can you คุณเล่นได้ไหมนะครับ I am used to นะครับ I'm used to ข้อ C ครับก็คือเคยเล่นมาก่อนนะครับนะฮะต่อไป I have a จุด bill นะครับนะครับเป็นคำนามผสมครับจำนวนบวกนามนะครับ by แล้วก็ขีดแล้วก็ดอลลาร์เฉยๆตอบข้อ B ครับนะฮะมันเกิดการนะครับปรับโดยการดอลลาร์เป็นพหูพจน์ปรับโดยการตัด S ทิ้งนะครับโอเคถ้ามีจำนวนก็มันจะจำนวนหายไป82 Hello may I speak to Mr. Smith please นะฮะอันนี้ข้อสอบบ่อยเหมือนกันเวลาโทรไปนะครับโทรหาใครโทรหาผู้ชายผู้หญิงก็ต้องใช้สรรพนามชายหญิงไปเลยนะครับสรรพนามชายหญิงก็คือ he is speaking ครับแม้ว่าตัวเขาเองนะครับจะเป็นคนรับสายเองนะครับถ้าภาษาไทยเราจะบอกว่าสวัสดีครับขอสายคุณสมิธครับภาษาไทยเราบอกใช่ครับผมกำลังพูดเราจะใช้คำว่า I นะฮะแต่ tense ของภาษาอังกฤษนะฮะภาษาอังกฤษถ้าถามหานะครับhe ก็จะต้องตอบ he นะครับนะฮะ82นะครับสมชาย would have gone home if he had tried นี่ไง would บวก her if บวก her นะครับสมชายคงจะกลับบ้านถ้าหากเขารู้สึกเหนื่อยในคืนนั้นความจริงคือสมชายไม่ได้กลับบ้านแล้วก็สมชายก็ไม่ได้เมื่อยสมชายอยู่ยาวๆนะครับตอบข้อ C ครับ he didn't feel tired so he didn't go home นะครับ
he didn't gone home นะครับ he didn't feel tired but he didn't อธิบายนะครับ if he had felt tired ต่อข้อ4ครับ83 she would rather you had gone than stayed เธออยากจะให้คุณไปมากกว่าอยู่แต่ความจริงเธอนะฮะความจริงคือคุณหน้าด้านอยู่จนเธอคิดในใจว่าอยากจะให้เขาไปนั่นเองนะครับ G นะครับ want you to go in the past and you did not go ตอบข้อ E dog ข้อ84ครับคุณนะฮะ did I pass but I got the first นะครับนะครับไม่เพียงแต่ฉันสอบผ่านแต่ยังได้ผ่านแบบที่1ไม่เพียงแต่คืออะไรครับปัจจิครับไม่เพียงแต่คือ not only ตอบข้อ E 85นะครับ his pride he will not learn นะครับเพราะว่าความเย่อหยิ่งพายว่าความภูมิใจหรือเย่อหยิ่งเขาจึงไม่ยอมเรียนรู้อะไรเลยเพราะว่าใช้คำว่า because of ครับตอบข้อ B เอา86เด็กๆ the more he has นะครับ he wantยิ่งมีมากยิ่งต้องการมากตอบข้อ D the more he wants อ่ะ87ครับนักเรียน she is white beautiful และคืออะไรครับประเจนครับ as นะครับนะฮะ88 he asked me ว่าฉันอยู่ไหน where I live ข้อ C นะครับ89 he told me that นะครับบอกฉันว่านี่ได้ถูกจ่ายแล้วนะครับ the debt นะครับ that the debt had been paid ตอบก็ดีดับนะฮะดีดับข้อ90นะครับ the light rains the basketball was not canceled แม้ว่าจะมีฝนตกบางๆเล็กน้อยแต่เกมก็ไม่ยกเลิกนะครับนะฮะใช้ in spite of ตอบก็ดีดับครับแม้ว่าครับinspire of แม้ว่าแม้ว่านะครับแล้วต่อไปนะฮะ91โอ้ใกล้จบแล้วอย่าว่าหลายไม่ถึงทุ่มครึ่งเลิก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 ทุ่มครึ่งอ่ะเต็มที่ทุ่ม20นะฮะเอ้ย go this street นะครับ go this street ไปตามถนนใช้ go อะไรครับ go alongTurn right the post office at the post office นะครับ and then take a second turning to the left ตอบข้อ B จ้านะครับเอาต่อไป9 10 2 will you be at home แล้วอะไร6 and 7 B Tawin ตอบข้อ C 93 don't be angryจุดๆๆแองกี้ตามด้วยแอดเสมอครับbut listen to ตอบข้อ B นะครับ94 it depend ขึ้นอยู่กับ depend line 94 depend line ขึ้นอยู่กับ depend on แปลว่าขึ้นอยู่กับนะฮะ what you want me for while one half of the town was ruined ขณะที่ครึ่งหนึ่งของเมืองมันพังทลายนะครับอีกส่วนหนึ่งมัน was almost intact นะครับอีกอันหนึ่งก็คือนะครับอีกอันหนึ่งที่เหลืออันหนึ่งที่เหลือใช้ the other ข้อ the dog ครับ the other half นะครับก็คือหนึ่งอันที่เหลือมีสองอันอีกอย่างที่ใช้ the other จ้ะข้อต่อไปนะครับthe baby is crying because it's hungry now เด็กๆทารกถ้าเกิดใหม่ยังไม่ระบุเพศถ้าไม่ระบุเพศให้เรียกว่าเป็นอิดนะครับนะฮะเหมือนมันนะฮะเหมือนสัตว์นะฮะมันเป็นแอนิมอลเล็กๆนะครับ97ที่เจเนอรี่โดยทั่วไปปกติก็คือ sing term s นะครับ but today นะครับแต่วันนี้เป็นประธานไอ้เป็นปัจจุบันกำลังกระเนิดขึ้น today ใช้กับ present con ตอบข้อ A ครับ98คุณคุณนะฮะice cream cakes pizza and hamburgers ระหว่างหลายสิ่งเหล่านี้ใช้อะไรดีครับ among us ถูกต้องครับ99 all the countries in the world have ต
stop stop เป็น gerund ตามด้วยคำนาม stop healing 100 speak in English language please and หรือไม่เติมไม่เติมตาข้อดีจ้ะน้องพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวหาโวแคปให้เด็กทำดีกว่าเอาโวแคปแล้วก็เลิกนะฮะโวแคปแล้วก็เลิกตั้ง30นาทีเอ๊นู่นน่ะโวแคป1ทำไปแล้วโวแคป2ทำไปแล้วโวแคป3ทำไปแล้วสงสัยโวแคป4มั้งนี่อ่ะโวแคปมีแค่3อันเองแล้วก็ leading สิน้องเล่นนี้หมดรอยมากเลยโวแคปมี3อันเรามาทำ leading ต่อแล้วกันทำ leading อ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวหน้า49ทำตั้งกี่ข้อวะเนี่ยทำไปเรื่อยจนถึงมันทุ่มครึ่งนะครับโอเอโอเอโอเอโอมือปวดกระบอกตา
เรามาดูกันต่อไป listening 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 มีอยู่ข้อ1 2 3กระดานโอเคเด็กน้อยที่บ้านอดทนอีกประมาณ20กว่านาทีกูจะปล่อยเร็วอยู่วันนี้เพราะว่าเริ่มหิวข้าวแล้วกินหอยทอดดีกว่าร้อยเอ็ดหอยทอดอะไรอร่อยที่ไหนอร่อยหน้าเซเว่นหน้าอนุบาลนี่เหรอหน้าเซเว่นใช่ไหมแต่อมรเขาก็ว่าโออยู่นะอมรอมรหอยทอดจะอยู่แถววอลลี่ฟิตเนสวอลลี่ฟิตเนสแถวสตรีทอาร์ตร้านนั้นก็ส่วนมากเปิดกลางวันอมรหอยทอดกินแต่แนวอ้วนๆว่าจะลดความอ้วนก็ไม่ไหวอ่ะต่อไปนะครับหน้า49นะครับหน้า49นะครับนะครับเรามาดูว่านี่คือสารบัญของหนังสือเล่ม1นะครับ preface ก็คือบทนำบทที่1 unit 1 unit 2นะครับยูนิตวันเป็นเรื่องของการจดเลคเชอร์ยูนิตโทเป็นการอ่านเท็กซ์บุ๊กก็จะมี SQ3R วิธี Marking Key Outline ยูนิต3เป็นการใช้ Dictionary ทักษะการเรียนยูนิต4การเขียน Report เขียน Research Paper การเข้าห้องสมุดการโน้ตการ์ดการ Outline การเขียน Draft Final ยูนิต5เป็นการสอบนะฮะ Taking Exam สอบ Objective นะฮะสอบ Essay นะครับยูนิต6เป็น glossary ก็คือบัญชีคำศัพท์ของ University Vocab นะครับนี่คือหนังสือเล่มนี้มี6บท269หน้ากว่าๆนะครับอ่ะนะฮะข้อที่1 2 3 4ข้อที่1 another words คำที่มักจะใช้แทนคำว่า glossary บัญชีคำศัพท์คือคำว่าDictionary ก็ได้ต่อไป Which page นะครับหน้าไหนถ้าจะไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องของการ Outlining Research Paper หน้าสารบัญดูซิการ Outline Research Lining ก็คือหน้า130ถึงหน้า139นะฮะไม่เห็นมีเลยวะ100 Outline คือ130ใช่ไหมก็ไม่ใช่ Research Paper ก็อยู่บทที่4ใช่ไหมฮะ Research Paper ก็คือ Unit 4อะไรอยู่หน้า171ถึงหน้า193ก็171ก็ข้อ Deduct นั่นเองนะครับการเขียน Outline ใช่ไหม37ไปข้อ7ก็3 This passage นะครับนะฮะ passage นี้นะครับ Boost นะฮะมักจะเป็นหนังสืออะไรหนังสือ study skill นะครับทักษะการเรียนนะครับนะฮะพี่มีทำงานทำไรทำงานไม่ใช่นั่งแบบเสพสุขทำงานถ่ายภาพน้องๆเขาหน่อยนะฮะต่อไปนะครับ which of the following would be the best heading อันนี้คืออะไรครับ table of content แปลว่าสารบัญนั่นเองเนาะก็บีจ้ะต่อไปนะฮะข่าวต่างๆข่าว A คือข่าวอะไรข่าวหมอศรีลังกาเรียกร้องเงินเดือนนั่นเองนะครับหมอศรีลังกาหมอศรีโรดใช่คิดถึงมันมันอยู่ในนี้มันหายไปจากวงการเลยมันติดต่อเพื่อนบ้างไหมเนี่ย
มันก็อยู่แถวนี้แหละอ้าวคิดว่าโมสีมันจะมาอยู่รอวอมั้ยเออน่าจะมาต้นกล้าน่าจะมามาแน่หรือมันไปกรุงเทพเลยเออหรือว่ามันจะอยู่สตีต่อบุจุเออเออใช่ต้นกล้านะครับน้องมันแบบตั้งใจอ้าวแฟนซีเอทีเอสโฮมนี่คือหัวข้อ B หัวข้อ C ชัตวัฒน์เซอร์เรนเดอร์to face charge surrender เพราะอะไรครับยอมรับครับต่อไปหัวข้อข่าวดีด็อกหัวข้อข่าวดีด็อกคือหัวข่าวทำอะไรนี้เนี่ย Thai Chinese Committee to develop national fleet คำนี้น่าสนใจครับคำว่า fleet เนี่ยแปลว่ากองเรือต่อไปหัวข้อ E GM launch into the Thai pickup marketรถค่าย GM ก็คือขายรถพิกอัพนั่นเองหัวข้อ F นะครับ HK นะครับฮ่องกงจะส่งอะไรชาวเรือ51คนกลับประเทศ Boat People G นะครับ England team to send charm school นะครับ send to charm school charm คืออะไรครับ charm แปลว่าโรงเรียนนะครับเสน่ห์โรงเรียนสร้างเสน่ห์นะครับหรือเออบริหารเสน่ห์นะครับโรงเรียนแบบว่าโรงเรียนพูดดีประมาณนั้นนะครับข้อหัวข้อ H to women kill at Aussie blowhole นะครับนะครับผู้หญิงถูกฆ่าที่ blowhole ถามว่า blowhole คืออะไรครับมันเป็นหลุมที่นะฮะหลุมที่แบบว่าแบบหลุมที่ภาษาเดี๋ยวจะหาภาพให้ดูดีกว่านะครับ blowhole นะครับ Google หานะครับ blow ว่าแปลว่ามีลมเป่านะครับโพว่าหลุมนะฮะblow hole อุ้ยอุ้ยอุ้ยกดแล้วหลุยทำไมเนี่ยเนี่ยทำไมกดแล้วหลุยวะเนี่ยเนี่ยบ้าบอมากเนี่ยกาคูช่างมันเถอะนะครับก็คือเป็นหลุมนะฮะนะครับเป็นหลุมนั่นเองนะครับตกหลุมตายต่อไปเรามาจับคู่ข่าวนะครับข่าว5 6 7 8 9 10ควรจะคู่กับหัวข้อไหนดูเนื้อข่าวกับหัวข่าวข่าวที่5ดิสนีย์นะครับ Two young women die after fleeing ocean at the นะครับ Kiama Broho โอ้โห Broho แน่นอนครับข้อ5ตอบข้อ H ข่าวที่6 General Motor GM GM ขายอะไร Pick up Pick up อยู่หัวข้ออะไรนะฮะมีเครื่องกูเริ่มรวนวะเนี่ยหน้าจอรวนๆนะเด็กอยู่บ้านมีปัญหากับเครื่องกูมั้ยเนี่ยนะครับโอเคนะครับH ต่อไปนะฮะ pick up pick up pick up ข้อ E ครับข้อ7ครับนะฮะโคลอมโบศรีลังกา hospital หมอแน่หน่อย7ข้อ A ครับ8ฝากดูเร็วๆนะครับพรรคความหวังใหม่ New Aspiration Party มิสเตอร์ชัตวัฒน์มุตตมระชัตวัฒน์มาแล้วนะครับนะครับชาร์ตของการชีตโกงนะครับธนาคารกรุงเทพพาณิชยการนะครับ 1,000 ล้านบาทก็คือยอมรับข้อ8มันก็จับคู่กับ C ข้อ9 Thailand New Bangkok บางแผนที่จะจัดตั้ง National Shipping Fleet มาแล้วกองเรือข้อ9กองเรือคู่กับข้อ D ข้อ10โจสลินสิงคโปร์วอร์รี่โฟนลีดดี้ซีเคียวเพย์เมนต์ซิสเต็มรูทซอฟเทสเอเชียแปซิฟิกมาร์เก็ตบายสตอร์มีโปรดักต์ดีไซน์ทูบิงอะแบงค์ ATM ยูโยโฮ OATM ข้อ10ข้อ10ก็คือB ครับเรียบร้อยHEAC
อ่ะต่อไปนี่คือการ์ตูนนะฮะข้อ11ข้อ11นักเรียนนะครับในภาพนี้นะครับชายหนุ่มกำลังนั่งดื่มอยู่นะครับ I'm getting married next month เดือนหน้าฉันจะมีเมียแล้ว Mrs. Cap เออคุณนายแคปคุณมีเรื่องนำผมไหมครับคุณนายแคปนิ่งเงียบผู้ชายเลยถามว่าอะไรเหรอครับคุณนายแคปนะฮะนะครับคุณนายแคปบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีเลยเลยที่แต่งงานคือบอกว่าไม่มีเลยเลยนะฮะแสดงว่านะครับแปลว่า awful yeah oh no ไม่นะข้อดี don't get it อย่าเลยนะหรือว่า it's terrible มันแย่คำตอบน่าจะเป็นข้อ4ครับเอนุกูแอดไวยกมือปุ๊บอย่างนี้Don't get it ก็คืออย่าแต่งเลยไม่ใช่เรื่องดีหรอกแต่งงานนะครับน่าเบื่อมากนะฮะคุยยูยูยูมันก็ดีอยู่ก็ไม่ได้แย่เสมอไปหรอกนะครับข้อ12นะฮะโอ้นะฮะจะเลิกสักข้อไหนดีวะสักข้อ20ดีไหมวันนี้ข้อไหนน่าเลิกวะเนี่ยเออหนังสือคุยในนี้นะครับดูใกล้แล้วนี่นะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยนะครับ if you want to drink that's your business if you want to stop โทรหาสายด่วน alcoholic นี่คือสายด่วนเลิกเหล้า anonymous แปลว่านะครับname แปลว่าชื่อ and แปลว่าไม่ก็คือไม่ระบุชื่อนะครับไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องระบุชื่อโทรหาเรา bla 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 นะครับ12นะครับ classify ไหนที่เป็นประเภทของคนอันนี้โฆษณานี้ก็คืออะไรครับนะฮะ personal wanted ต้องการบุคคล employment wanted ต้องการคนงาน specialized cost คอร์สพิเศษหรือว่า social service บริการด้านสวัสดิการสังคมข้อ deduct ดีกว่านะครับนะครับบริการก็คือช่วยสังคมโดยการนะครับให้ประชาชนนะครับเลิกยาเสพติดนะครับเหล้าเป็นยาเสพติดข้อต่อไปนะฮะเครื่องปลุกเป็นแบบหน้าจอแบบว่าแบบไม่ค่อยดีแล้วนั่นได้เลิกที่จะเลิกแล้วนี่นะครับเครื่องแบบว่างองแงนะครับแล้วก็ถลายไปหน้าอื่นไปจะถลายไปไหนเนี่ยหน้าจอฟลูนะครับเอาเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับ How to take picture เรื่องนี้เรื่องสุดท้ายแล้วก็เลิกเลยนะครับขั้นตอนการถ่ายภาพนะฮะขั้นตอนที่1 remove the lens cap คืออะไรครับเปิดฝากล้องขึ้นนี่คือกล้องรุ่นเก่าก็รุ่นฟิล์มนะครับต่อไปข้อที่2 set power switch on นะฮะก็เปิด on นะครับเปิดปุ่ม on กดข้อที่3ในการใช้กล้อง while looking through the viewfinder คุณก็มองช่องมองภาพ viewfinder ช่องมองภาพ aim the camera at the subject ก็คือนะครับพุ่งเป้าไปที่วัตถุนี่คือ3ข้อที่4 use the zoom กดปุ่ม zoom นะปรับขนาดภาพที่อยู่ในเฟรมกดข้อที่5ข้อที่5 position the your object ให้นะครับระบุตำแหน่งของวัตถุภายในระยะออโต้โฟกัสแล้วก็ตั้งไว้อยู่เซนเตอร์อยู่ตรงกลางด้วยนะครับกดข้อต่อไป place the shutter release กดนะครับปุ่มคลาย shutter นะครับครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการโฟกัสภาพกดครึ่งหนึ่งก่อนให้โฟกัสพอโฟกัสได้แล้วปุ๊บ when correct focus has been achieved ถ้าได้โฟกัสที่ดีแล้ว auto focus นะครับก็จะบ่งบอกด้วยนะครับ light up มีแสงขึ้นปุ๊บแสดงว่าได้โฟกัสภาพแล้วต่อไป place the shutterrelease button fully กดปุ่ม shutter เต็มมือเลยปึ้งแล้วก็แชะแชะนะครับ as soon as the shutter release นะครับพอปล่อย shutter ปุ๊บ the film มันจะหมุนโดยอัตโนมัติไปช็อตต่อไปนะครับนี่คือกล้องฟิล์มข้อสุดท้าย switch the power off ปิดปุ่ม power when the camera ไม่ได้ใช้ when the power switch off the lens will automatically retract นะครับก็คือนะครับถ้าไม่ใช้นะครับเลนเนี่ยมันจะรีแทคก็คือจะหุบเข้าไปนะครับก็จะยุบเข้าไปหุบเข้าไปโดยอัตโนมัตินี่คื
กติกาอันนี้คือวิธีการใช้กล้องอัตโนมัติอ่ะข้อ13ถึง17แล้วก็เลิกเย้นะครับ13ถึง17แล้วก็เลิกนะฮะ13คืออะไร Viewfinder ก็คือช่องมองภาพช่องมองภาพข้อไหนครับ A B C D นะฮะข้อไหนนักเรียนข้อดีนะครับข้อดีคืออะไร Part of which help you to see what will be photographed ก็คือเราจะเห็นในสิ่งที่เราถ่ายด้วยการดูผ่านช่องมองภาพข้อ14 according to this instruction นะครับจากคำสั่งที่ผ่านมา what should be done at the same time เราควรจะทำอะไรพร้อมๆกันนะครับควรอะไรพร้อมๆกันนะฮะนะครับ คำตอบนะฮะข้อ4ครับข้อ4คืออะไร look through the viewfinder มองไปที่ช่องมองภาพบวกกับ aim camera at the subject ก็คือนะครับหันหน้ากล้องไปที่วัตถุนะครับมองในกล้องแล้วก็หันไปที่วัตถุต้องทำพร้อมกันนะข้อ4ข้อ15 Wow you are taking pictures ขณะที่ครูกำลังถ่ายภาพนี้สิ่งใดที่ควรทำยกเว้นสิ่งใดไม่ให้ทำ 1. Switch power off ถ่ายภาพอยู่ให้ปิด power off แม่งไม่ได้แล้วคนนี้ก็ A ผิดกระจุยนะครับก็รู้อยู่นะถ่ายรูปอยู่จะไปปิด power ทำไมนะฮะถ่ายยังไม่เสร็จนะฮะตลกนะครับต่อไปนะฮะข้อ16ครับ we have to place the shutter release button halfway keyword คือ halfway กด halfway เพื่อที่แค่จะโฟกัสเฉยๆครับโฟกัสภาพข้อ2ครับตอบข้อ B และข้อคำว่า retract ถ้าไม่ได้ใช้งานเลนมันจะ retract go back ถูกต้องตอบข้อ A แล้วก็เลิกนักเรียนทั้งหมดโชว์เอาว่างไว้ถ้าจะฝันหนังสือโยขออนุญาตขโมยครับขออนุญาตด่าสวัสดีเอาปลาไม่เอากลับบ้านทุกคนพ่นใส่หน้าเพื่อนฆ่าเชื้อโรคมันพ่นใส่หน้าเพื่อนฆ่าเชื้อโรคไปเลยนะครับ